สวัสดีค่ะเจ้าสาววันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันอีกวันหนึ่งนะคะในหลายๆคลิปที่พิมพ์แนะนำออกไปก็คือในเรื่องของการหาแฟนหนุ่มต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างๆนะคะอย่างที่พิมพ์ย้ำและเตือนเจ้าสาวเสมอนะคะว่าการเล่นเว็บเดทออนไลน์นั้นขอให้คุณมีสติมีความสตรองแล้วก็ใช้ความคิดพิจารณายืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะโลกออนไลน์กับโลกความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันนะคะก็ฝากกันไว้นะคะเจ้าสาวจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือในหลังจากที่พิมพ์พบปะพูดคุยกับหลายๆคนนะคะก็คือได้ไอเดียมาว่าในหลายมุมมองของผู้หญิงไทยที่มองกับหนุ่มต่างชาติหรือว่าฝรั่งนั้นก็คือว่ามีมุมมองที่แปลกๆนะคะสำหรับบางคนนั้นนะคะก็คือเราจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดเพื่อชี้แจงให้สาวเข้าใจนะคะว่าในบางมุมมองของแต่ละคนนั้นก็คือบางคนที่มองผิดๆอยู่ก็อยากจะให้เข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าในหลายๆเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่นั้นจะได้เข้าใจถูกกันเนาะวันนี้พิมพ์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฝรั่งนะคะข้อแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าสาวๆหลายๆคนนะคะคิดแต่ว่าการแต่งงานกับต่างชาติหรือว่าฝรั่งนั้นจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นก็คือมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยสะดวกสบายไม่ลำบากลำบนต้องทำงานอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คืออยากจะบอกนะคะว่าฝรั่งทุกคนก็เหมือนที่ไทยนะคะคนไทยเราก็มีทั้งคนรวยคนจนฝรั่งเราก็มีทั้งคนรวยคนจนเช่นกันนะคะก็คือคนเราก็คือแตกต่างกันไปก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือว่าอะไรต่างๆทั้งเรื่องหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะคะก็คือดังนั้นการที่คุณคาดหวังว่าคุณมีแฟนฝรั่งแล้วเขาจะมาส่งเสียเลี้ยงดูคุณให้เดือนละ 20,000 40,000 อะไรต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ต้องทำงานก็อยากจะบอกนะคะว่ากรณีที่แฟนของคุณนั้นไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้เป็นคนทำงานไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการที่มีเงินมีทองที่จะส่งเสียเลี้ยงดูของคุณได้นะนั่นคือข้อนี้ก็คือตัดช้อยไปได้เลยว่าชีวิตของคุณนั้นมันไม่ได้ดีขึ้นแน่นอนหากในกรณีที่คุณอยู่ไทยแล้วคุณคาดหวังว่าเขาจะส่งเสียเลี้ยงดูคุณตลอดหรือว่าไม่ต้องทำงานทำการอะไรต่างๆนี่ก็คือคิดผิดคิดใหม่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละคนนั้นหากเขาไม่มีเงินเหลือพอต่างๆนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียเลี้ยงดูคุณได้นะคะแต่ในทางกลับกันนะคะหากคุณคิดว่าคุณแต่งงานกับฝรั่งแล้วคุณจะมาอยู่ต่างประเทศทำมาหากินทำงานทำการมีงานมีการตัวเองยืนได้ด้วยขาของตัวเองต่างๆนั้นอันนี้คือคุณมีเงินนะคะเพราะว่าการทำงานที่ต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นงานขัดส้วมงานทำความสะอาดต่างๆนะคะถึงจะเป็นงานต่ำต้อยหรือว่างานที่ไม่ได้เลิศหรูอลังการมากต่างๆนี่คือแต่คุณก็มีเงินนะคะอย่างที่ลูกพี่ลูกน้องของพิมพ์นะคะก็คือทำงานแท็บสแกนดิเนเวียมาตามสามีแล้วก็มาทำงานที่ต่างประเทศนางก็มีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อต่างๆนะคะที่ไทยก็คือเยอะแยะทั้งนี้ก็คือสามีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือเจ้าตัวทำงานเองล้วนๆอันนี้ก็ฝากสาวๆไว้นะคะหากคุณมีแผนหรือว่ามีความคิดแบบที่จะมาทำงานในต่างประเทศคุณมีเงินแน่นอนชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นแน่นอนคุณทำงานมีเงินมีทองตัวเองแล้วคุณก็สามารถที่จะส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวของคุณได้นะคะอันนี้ก็อยากฝากเอาไว้นะคะและอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคิดแต่ว่ามีแฟนฝรั่งแล้วชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นบางคนนั้นไม่ได้เลือกด้วยซ้ำก็อยากจะบอกนะคะว่าสาวๆหากมีโอกาสนะคะหากคุณมีโอกาสเลือกค่ะก็คือคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าหากคุณแต่งงานมาอยู่ที่ต่างประเทศคือคุณต้องพึ่งพาอาศัยสามีหรือแฟนของคุณเป็นหลักดังนั้นคุณจำเป็นที่ต้องรู้ก็คือต้องเขาต้องเป็นคนดีเขาต้องเป็นคนชัวร์พอที่คุณจะตัดสินใจแต่งงานย้ายตัวเองมาอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ว่าฝรั่งยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือใครผ่านมาชอบก็คือชอบอะไรนี้ไม่แนะนำนะคะให้แนะนำให้เลือกค่ะเลือกจนแบบคิดว่าเราโอเคแล้วนะคะบางคนนะก็คือเราไม่ชอบคนมีลูกมีเต้านี้เราก็ตัดช้อยไปหรืออะไรต่างๆนะคะหลักๆ ก็คือให้เลือกนะคะเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆนะคะหรือว่าการศึกษาอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นตัววัดระดับการเงินการต่างๆของคนได้นะคะนี่ก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าให้เลือกด้วยนะคะ
ว่าบางคนนั้นคืออย่างกรณีที่คุณไม่เลือกแล้วคุณจับพักจับภูมาแต่งงานมาเลยเลยเนี่ยแทนที่มาอยู่ต่างประเทศแทนที่คุณจะช่วยกันทำมาหากินคุณกลับจะต้องได้มาทำงานหาเลี้ยงสามีอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะอันที่สองนะคะสาวๆบางคนนั้นก็คือคิดว่าเลือกฝรั่งที่มีอายุแล้วเขามีเจ้าชู้ก็คือคนเรานั้นคืออย่างที่บอกนะคะเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้มันไม่เกี่ยวกับอายุนะคะมันเกี่ยวที่คนและอีกอย่างมองว่าการเลือกแต่งงานคนที่มีอายุแล้วตัวเองจะได้กินเงินเกษียณบางคนคิดไกลถึงว่าจะได้เงินเกษียณเขาในกรณีที่เขาล้มหายตายจากหรือว่ามีทรัพย์ได้ทรัพย์สมบัติอะไรของเขาต่างๆนะคะพิมพ์อยากจะบอกนะคะว่าความคิดแบบนี้บางคนมีจริงๆก็อยากจะบอกว่าคุณไม่ผิดที่คุณคิดแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าในการแต่งงานเนี่ยกับต่างชาตินะคะในแต่ละประเทศนั้นเขามีเงื่อนไขนะคะว่าคุณแต่งงานกี่ปีคุณถึงจะได้เงินเกษียณของเขาอย่างกรณีของอเมริกานั้นคือคุณต้องแต่งงาน10ปีและบางคนนั้นนะคะส่วนมากเลยค่ะคนที่มีอายุนะคะหากแต่งงานกับเด็กๆหน่อยอะไรเงี้ยหรือเด็กมากๆอะไรเงี้ยเขาจับมือคุณเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานทุกคนนะคะแทบจะทุกคนพูดคำนี้ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างกรณีที่มีปัญหาการเลิกลากันผ่านในภายหลังแล้วนั้นก็คือคุณไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องเอาสมบัติพัสดุของเขาที่เขามีมาก่อนได้อะไรเนี้ยค่ะก็คือมันมีให้เห็นบ่อยๆนะคะที่แบบว่าบางคนมาแล้วตัวเองคิดหวังคาดหวังว่าจะได้มรดกหรือว่าอะไรของเขาต่างๆพอมาแล้วผู้ชายทำพินัยกรรมยกสมบัติให้ลูกให้เต้าเขาหมดอะไรต่างๆนี่ค่ะก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะข้อต่อมาก็คือบางคนนั้นคิดไกลนะคะว่าตัวเองมาอยู่ต่างประเทศแล้วหรือว่ามีแฟนต่างชาติแล้วคือจะหอบหิ้วลูกจะหอบหิ้วกับพี่น้องญาติโกโหติกามาอยู่ต่างประเทศด้วยอย่างที่บอกนะคะว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้นเป็นการดิ้นรนคืออยู่ใครอยู่มันนะคะก็คือคุณสามารถที่จะหอบหิ้วญาติพี่น้องคุณมาอยู่ได้ก่อนที่คุณนั้นสามารถที่จะยืนด้วยขาตัวเองของตัวเองได้อะไรเงี้ยมีรายได้มีอะไรซัพพอร์ตต่างๆอันนี้ก็ฝากสาวๆไว้นะคะว่าให้มองเห็นถึงความเป็นจริงแล้วก็คิดพิจารณาให้ดีนะคะว่าจะเลือกใครมาเป็นแฟนหรืออะไรต่างๆนั้นอย่าคาดหวังอะไรมากก็คือเลือกให้ถึงที่สุดก่อนนะคะแล้วคุณจะไม่ได้ผิดหวังกับสิ่งที่คุณเลือกนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ